ติงสาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตวายามะเทวาสัตตมโนสาวเวสุงยามานังเทวานังสัตถังตุสิตาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมานรสีเทวาสัตตมโนสาวเวสุงนิมมานรสีนังเทวานังสัตถังสุตวาปัลลนิมิตวัสวัตติเทวาสัตตมโนสาวเวสุงปัลลนิมิตวัสวัตตินังเทวสัตถังสุตวาภัมมปาริสัจจาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงภัมมปาริสัจจานังเทวานังสัตถังสุตวาภัมมปโลหิตาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงภัมมปโลหิตานังเทวานังสัตถังสุตวามหาภัมมเทวาสัตตมโนสาวเวสุงมหาภัมมานังเทวานังสัตถังสุตวาปะลิตตาภาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงปะลิตตาภานังเทวานังสัตถังสุตวาขปปมานาภาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตถังสุตวาอภัสสลาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงอัปปสลานังเทวานังสัตถังสุตวาปะลิตตสุภาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงปะลิตตสุภาณังเทวานังสัตถังสุตวาอัปปมานนสุภาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงอัปปมานนสุภาณังเทวานังสัตถังสุตวาสุภกินนกาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงสุภกินนกานังเทวานังสัตถังสุตวาเวหาภัลลังเทวาสัตตมโนสาวเวสุงเวหาภัลลังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอตัปปาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงอตัปปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตมโนสาวเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสิเทวาสัตตมโนสาวเวสุงสุทัสสินังเทวานังสัตตังสุตวาอคเนตกาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงเอตังภควตาภาราณสิยังอิสิปัตเมเมกทาเยอนุตตรังธัมมจักังกวาติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาภัมนวาเทเวนวามาเลนวาภัมมุนาวาเกณฑิวาโลกัสสมิติอิติหะเตนะคะเนเตนะมะหุเตนะยาวะภัมมะโลกัสสะทุอะภูตังติอะยันจะตะสะสะหัสสีโลกะธาตุสังขารปิสัมปะกันติ
ธรรมเวดีอาปะมาโนเจ้าลาโลโอภาโซโลเทปาตุระโหติยติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุตานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกนันโยสิวัตโพโกนันโยติทิทางกายะสัมมาโตโกนันยะสัญญาโกนันโยตะเววะนามังอาโหสิติอะเตวะนาจะภาลานังบันดิตานันจะเสวะนาปุวชาจะปุวชนียานังเอตตัมมังปฏิโลอะเถสวาโสจะบวมเพจะกะตะปุญญตาอัตสัมมาปณิติจะเอตัมมังกะละมุหะตัมมังภาหุสัจจันจะเสปันจะวินโยจะสุเสกตัวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกะละมุหะตัมมังมาตาปิโตปาปามาจะปานาจะสัญญมัวอาปมาตัวจะตามเมนุเอตามมังคารมัวตะมังคารมัวจะนิวาตัวจะสันตัวทีจะกตัญญูตาคาเลนะธรรมาสวนังเอตามมังคารมัวตะมังดันเตจะโสวาจาสตาสัมมนานันจะทาสนังคาเลนะธรรมสาคาจาเอตามมังคารมัวตะมังตะปัวจะพัมมจริยานจริยสัจจานาทาสนังเนปานสิกิริยาจะเอตามมังคารมัวตะมังปัวทาสโลกะธรรมเมหิจิตตังญาสันดกามอนิยโสกังวิรสังเขมังเอตามมังคารมัวตะมังเอตาสิตานิกตวานาสัพพันธัมมปราชิตาสัมปันนโสทิงอัญญันติปันเตสังมังคารมัวตะมันติสัพพมังคารังรังคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพายโพนิยภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรังคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโพนิยภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรังสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัทธิมภาวันตุเตสาธุพระสงฆ์วัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้เจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรตัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระสูตรที่สำคัญยิ่งเป็นพระสูตรที่องค์ท้าวเวสสุวรรณจาตุมหาราชิกาและถวยเทพเทวาทั้งหลายอนุโมทนายิ่งนักจบแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการประเคนจตุปัจจัยทียธรรมแด่พระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีและประธานร่วมพระเดชพระคุณที่เป็นพระเถราจารย์นั่งปรกและพระเดชพระคุณที่เจริญพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติผู้มีเรียนนามต่อไปนี้นะครับลำดับที่1เดชเชิญคุณเพียงใจคงคาบริษัทสมุนไพรคงคาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาลครับ
ลำดับที่สองเรียนเชิญคุณพรเทพปัทวีวิยาวัจกรวัดไร่ขิงถวายหลวงพ่อพระครูโสภิตวิริยาพรหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามครับลำดับที่สามเรียนเชิญท่านผอ.อมรเผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตหนึ่งนครปฐมถวายหลวงพ่อท่านหลวงพ่อบู้นะฮะหลวงพ่อพระครูไพศาลกิจจาภรณ์นะครับครับลำดับที่สี่เรียนเชิญท่านรองการดาวหงเวียงจันทร์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยถวายหลวงพ่อพระครูกิติวิริยาภรณ์วัดลาดประคองธรรมครับและสี่ท่านต่อไปนี้นะครับเรียนเชิญถวายพระนั่งปลกอธิษฐานจิตนะฮะคุณทัศนาวิไลแขนงแก้ว2ผอ.ชัชวัตรวกสุดจิตผอ.โรงเรียนบ้านพาดหมอน3รองเนตรชนกรินจันทร์รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต1 4คุณอนุเทพเผ่าเมืองนะครับและเรียนเชิญอาจารย์สวภาถวายที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และญาติโยมทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าอาสนะสงฆ์นะครับประเคนพระที่เจริญพระพุทธมนต์เลยครับครับหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าวาดท่านได้เมตตาเจริญพรเชิญญาติโยมช่วยกันประเคนครับเป็นพระวัดไร่ขิงทั้งหมดนะครับตามกำหนดการเวลาเลิกนะครับ10นาฬิกา10นาทีจะเป็นพิธีเบิกเนตรและบวงสรวงนะครับลำดับนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาครับสาธุครับหลวงพ่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับทานก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามนะครับสองได้ไหมครับเกินไม่ได้ครับคนละชามนะครับ อ้าวกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโตยะธามะนิโชติระโตยะธานสัพเพติโยวิวัญจันโตจามะโรวังโควินายสัตตุมาเตมะวันวันตรายโยลุกิยะเทคายุโกภวัสสะเตติโยวิวัจจันตุสัมมาโรหโววินาสัตตุมาเตมะวันวันตลายโยสุขิทิคายุโกภวัสสะเตติโยวิวัจจันตุสัมมาโรหโววินาสัตตุมาเตมะวันวันตลายโยสุขิทิคายุตันนางลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังกวนเทียจะยักษวันสัตวันสาจะอายุจะเชียวะเสติภาวันดุเตภาวันดุสามภมังกรังราคันดุสามภเทวตาสามภพุทธานุภาสวดเทพวันตุเตพวันตุสามพมังกรังรักทันตุสามพระเทวตาสามพระธรรมานุภาเวนัสทาสวดเทพวันตุเตพวันตุสามพมังกรังรักทันตุสามพระเทวตาสามพระสังฆานุภาเว
ขณะนี้9:50 ครับขอเรียนข่าวดีก่อนนะครับเสร็จงานแล้วหลวงพ่อเชิญทานก๋วยเตี๋ยวทุกคนเลยนะครับคนละ1ชามก๋วยเตี๋ยวเสกแล้วด้วยครับในเวลา10:10ครับจะเป็นพิธีเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณโจตุมหาราชิกาจากนั้นจะเป็นพิธีบวงสรวงจบจากพิธีบวงสรวงแล้วจะเปิดให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาราชขนาด10นิ้วปิดทองคำแท้6,999 บาททำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็องค์ลมดำ2,999 บาทมีจำนวนจำกัดประเภทละ99องค์เท่านั้นไม่มีสั่งจองเสร็จพิธีแล้วบูชาทันทีแล้วรับของไปเลยท่านทั้งหลายครับองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาราชจัดสร้างโดยหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาลและหลวงพ่ออิฐพระโสภิตวิริยาภรณ์มีความประสงค์สำคัญเพื่ออัญเชิญบารมีแห่งองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้เป็นเทพมหาเทพผู้เป็นพระอริยบุคคลมาอารักขาพระบวรพุทธศาสนาและได้ประทานพรแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้แคล้วคลาดปราศจากอันตรายและถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงโดยปริสถานอยู่เบื้องหน้าพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลเพื่อปกปักเทวาอารักขาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งปริสถานอยู่ที่พระบรมธาตุเจดีย์นั้นด้วยนี่คือสิ่งดีๆรับปีใหม่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแย้มพระเทพศาสนาภิบาลได้เมตตานำมาให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นสิริแก่ตนเป็นมงคลแก่ตัวเป็นของขวัญปีใหม่2565พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นพระสงฆ์ผู้มีบุญญาฤทธิ์เป็นพระสงฆ์ผู้มีจิตเมตตาเป็นพระสงฆ์ผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ผู้มากบารมีและที่สำคัญเป็นพระสงฆ์ที่นำสิ่งที่ดีๆมาให้ญาติโยมการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณโจตุมหาราชิกานั้นมิได้จัดสร้างขึ้นโดยง่ายถ้าไม่ถึงเวลาแล้วท่านท้าวเวสสุวรรณโจตุมหาราชจักไม่เสด็จมาประทับในโลกมนุษย์เพราะพระองค์ท่านเป็นมหาเทพสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นโจตุมหาราชิกาเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่เป็นประธานแห่งท้าวโจตุมหาราชทั้ง4เป็นมหาเทพผู้เป็นพระอริยะโสดาบันบุคคลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอริยสงฆ์มหาเทพก็ได้ที่สำคัญเป็นมหาเทพผู้เป็นเท้าจตุโลกบาลผู้ปกปักอารักขาโลกมนุษย์เป็นมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ทางด้านทิศอุดรเป็นมหาเทพผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งหลายอันบรรดาว่าทรัพย์สมบัติในโลกมนุษย์อยู่ในการคุ้มครองของท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชและที่สำคัญก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นเป็นเจ้าแห่งพูดเป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นยักษ์ก็ดีอสูรก็ดีมารร้ายทั้งหลายก็ดีสิ่งอัปมงคลทั้งหลายก็ดีจะอยู่ในอำนาจของท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชพระองค์ได้เคยพระราชทานถวายพรถวายมนต์แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าอาตานาติยปริตโดยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอัญยักษ์พูดผีปีศาจผู้เป็นบริวารของโยมบางท่านบางตนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะทำร้ายผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงขอประทานมนต์นี้ไว้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้สาวกของพระพุทธเจ้าได้สาธยายเสมือนหนึ่งได้ตัวโยมได้เสด็จมาเองบทมนต์บทนั้นเรียกว่าบทอาตานาติยปริตเพราะฉะนั้นท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชจึงเป็นมหาเทพผู้เป็นพุทธมามกะเป็นมหาเทพผู้พิทักษ์อารักขาพระพุทธศาสนาโบราณาจารย์ทั้งหลายซึ่งได้อัญเชิญมหาเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นประทับที่พุทธสถานต่างๆที่เป็นพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดพ
ระศรีรัตวัดวัดพระแก้วไม่ว่าจะเป็นที่วัดอรุณราชวรารามไม่ว่าจะเป็นที่วัดจุฬามณีสำหรับที่วัดไร่ขิงแห่งนี้ได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมหาราชมาประทับในวันนี้โดยได้ประกอบพิธีเททองนำเลิกเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรและวันนี้วันที่31ธันวาคมได้อัญเชิญมาประดิษฐานแล้วกระบวนการตั้งแต่ต้นดำเนินการโดยหลวงพ่ออิฐพระครูโสภิตวิริยาภรณ์วัดจุฬามณีและหลวงพี่พระครูไพศาลกิจจาภรณ์วัดจุฬามณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นองค์ดำเนินการด้านวิธีการทั้งปวงผมได้เห็นหลวงพ่อมาตั้งแต่7โมงกว่าไปที่แท่นประทับได้กระทําพิธีตามแบบโบราณแล้วก็ได้กระทําพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อประดิษฐานและที่พระเกศยอดของท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นก็ได้อัญเชิญมหามงคลประดิษฐานอยู่ด้วยโดยหลวงพ่ออิฐพระโสภิตวิริยาภรณ์เป็นองค์ประกอบพิธีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ต้นจนจบองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชปางนี้เป็นปางจาตุมหาราชิกาเป็นปางมหาเทพเป็นปางมหาเทพที่ถือได้ว่าทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอำนาจนะครับทรงฤทธิ์ทรงเดชฮัลโหลฮัลโหลสำหรับองค์ที่เป็นประธานซึ่งเป็นเนื้อโลหะผสมทองเหลืองปิดทองคำแท้ที่ประดิษฐานเป็นองค์ประธานอยู่เบื้องหน้ามีขนาด2เมตร54เซนติเมตรสง่างามอลังการเป็นที่ยิ่งนักมีน้ำหนักกว่า400กิโลปางจาตุมหาราชิกาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บูชาด้วยดอกไม้สีแดงมีดอกกุหลาบเป็นประธานบูชาด้วยธูปเทียนสีแดงประดิษฐานเบื้องหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกาขนาด10นิ้วความสูง10นิ้วปิดทองคำแท้จะมอบให้แก่ท่านที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูชา 6,999 บาทมีเพียง99องค์เท่านั้นที่ท่านเห็นมองอยู่ข้างหน้าบนโต๊ะสีขาวองค์สีทองความสูง10นิ้วงดงามยิ่งนักมีเพียง99องค์บูชา 6,999 บาทสำหรับองค์ลมดำนั้นบูชา 2,999 บาทมีเพียง99องค์สรุปก็คือทั้งปิดทองคำแท้แล้วองค์ลมดำนั้นมีไม่ถึง200องค์198องค์เท่านั้นสำหรับการจัดสร้างซึ่งเต็มไปด้วยพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์เททองนำเลิกเมื่อวันที่6ธันวาคมโดยสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรและหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีเป็นองค์อำนวยการพิธีร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาลไม่มีเปิดให้จองคนที่จะได้ไปบูชามีแต่คนที่มาในวันนี้เท่านั้นคือคนที่มาในวันนี้แล้วมีศรัทธาเสร็จพิธีบวงสรวง
บูชาแล้วรับท่านท้าวเวสสุวรรณไปรับปีใหม่ที่บ้านได้เลยมีเพียง99องค์เท่านั้นเงิน 6,999 บาทสำหรับปิดทองคำแท้และ209บาทสำหรับลมดำประกาศไว้เท่านี้ไม่คดไม่มีโฆษณาไม่มีจองต๋องครับขณะนี้10นาฬิกาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออิฐพระโสพินวิริยาภรณ์และหลวงพ่อวูพระครูไพศาลจาภรณ์เดินไปที่มณฑลพิธีแล้วครับขอเรียนว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้นำเงินสดมาโอนได้นะครับนะโอนได้ครับขณะนี้หลวงพ่ออิฐพระครูโสพิษวิริยาภรณ์ผู้ทรงบารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกาแห่งวัดจุฬามณีแม่สมุทรสงครามได้มาที่มณฑลพิธีแล้วครับขอบคุณมากสองครับพระสงฆ์ทั้งปวงนะครับจะมีพิธีเบิกเนตรในกำหนดการข้างหน้านี้พิจารณาบทเบิกเนตรหรือบทเจริญชัยมงคลคาถาทั้งสองบทนะครับท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีนี้ครับพวกเรามารับบารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณไม่ได้มาดูพิธีนะครับเพราะฉะนั้นส่งจิตส่งใจด้วยความศรัทธามาที่เบื้องหน้าองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชจาตุมหาราชิกาครับขณะนี้หลวงพ่ออิฐพระครูโสพิษวิทยาภรณ์ในร่มบารมีของหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาลผู้เป็นประธานในการจัดสร้างได้อยู่ณบนทนวิธีเบื้องหน้าพระพักของท่านท้าวเวสสุวรรณโนแล้วครับโดยมีท่านโหราพรามนาจารย์กริกฎสุริยสังกาศผู้ทรงบารมีได้ประกอบพิธีอยู่เบื้องหน้าถวายน้ำพุทธมนต์ถวายน้ำเทพมนต์แล้วนะครับปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโรโกอุทัปปาทิจักขุอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาโลโกอุทัปปาทิจักขุอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาเถราจารย์ได้โปรยดอกไม้สีแดงนะครับดอกกุหลาบดอกไม้สีแดงซึ่งหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาลได้เจริญพรว่าผู้ที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกานั้นให้บูชาด้วยดอกกุหลาบสีแดงหรือดอกไม้สีแดงขณะนี้หลวงพ่อแป๊ะนะครับหลวงพ่อแป๊ะพระครูยติธรรมานุยุตในร่มบารมีของพระเทพศาสนาภิบาลหลวงพ่อกิ่วหลวงพ่อเพ็งหลวงพ่อตีหลวงพ่อเชษฐ์นะครับพระเกจิวิปัสสนาจารย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่านทั้งหลายครับขณะนี้เป็นพิธีเบื้องต้นนะครับเป็นพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรถวายเครื่องบูชาพิธีจะสมบูรณ์เมื่อบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้ยังไม่ได้บวงสรวงนะครับพระสกุลได้อนุโมทนาประกาศนะครับมีผู้สนใจมา
ติดต่อบูชาเป็นจำนวนมากผมได้ยินแว่วๆนะครับคุณเพียงใจนะได้มีศรัทธาที่จะบูชาขออนุโมทนานะครับและอีกหลายๆท่านนะครับตอนนี้ยังรับไม่ได้ครับต้องบวงสรวงก่อนนะครับนี่คือหลวงพ่ออิฐพระโสภิตวิทยาพรผู้เชิญบารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมหาราชิกาประดิษฐานณวัดจุฬามณีเจดีย์เป็นปฐมฤกษ์แล้วบัดนี้อัญเชิญประดิษฐานณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงโดยมีหลวงพ่อบูพระครูไพศาลกิจจาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสองค์สำคัญท่านอาจารย์กรกฎสุริยสังกาศสามท่านนี้คือผู้ทรงบารมีในท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชครับครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะไปวัดจุฬามณีเพราะว่าคนแน่นเหลือเกินครับทุกวันนี้นะทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่ออิฐได้แผ่บารมีบอกว่าวัดไร่ขิงนี้ก็อัญเชิญบารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชมาไว้แล้วครับหลวงพ่อเกี่ยวครับนะหลวงพ่อเกี่ยวนะวัดองค์พระสุพรรณบุรีและหลวงพ่อแป๊ะนะครับวันนี้หลวงพ่อแป๊ะทรงจีวรสีแดงบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณเลยครับนะมีองค์เดียวครับที่ทรงจีวรสีนี้ครับบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นพิเศษแล้วเป็นองค์นำลูกศิษย์บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยปัจจัยครับนะท่านจะเห็นว่าที่หัตถ์ของท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นมีแบงค์พันแบงค์ร้อยนะแบงค์ยี่สิบปัจจัยกับปิยพันเป็นจำนวนมากอยู่ในหัตถ์ของท่านเพื่อที่จะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ท่านที่นำปัจจัยมาบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณได้ทำบุญนั้นจงได้ลาภจากท่านท้าวเวสสุวรรณกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับใครที่ยังไม่ได้บูชาก็ไปบูชาสินะครับหลายท่านเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยดอกกุหลาบและธูปเทียนบัดนี้หลวงพ่อได้จัดดอกกุหลาบไว้ให้แล้วครับแต่ยังบูชาไม่ได้ตอนนี้นะฮะไปรับดอกกุหลาบมาก่อนได้แล้วก็มาบูชาเมื่อบวงสรวงเสร็จไปรับที่ท้ายอาสนะสงฆ์นะฮะท้ายอาสนะสงฆ์จะมีดอกกุหลาบนะที่ท้ายอาสนะสงฆ์จะมีดอกกุหลาบนะท่านจะหยิบมาฟรีๆก็แล้วแต่ท่านนะฮะของวัดนะฮะทำบุญตามศรัทธาครับนะทำบุญตามศรัทธาในตอนนี้ผมว่าสิ่งที่ท่านควรทำท่านไปเตรียมดอกกุหลาบมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะหมดต่อไปนี้จะได้ประกอบพิธีบุญ